ับเป็นชิ้นประมาณ 5,600 ชิ้นนี่ก็เป็นแมวไปแล้วต้นแมนเดรกใส่กระเพาะไปในอันนี้แฮร์รี่พอตเตอร์มันจะกลายเป็นหนังสือได้นะคะนี่เสร็จแล้วได้มาอีกหนึ่งเล่มนะคะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มมารีและตอนนี้เราอยู่กันในห้องต้องประสงค์อยู่กับน้องเพเพนะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์และโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเลโก้นะคะหลายคนบอกว่าอยากเห็นพี่ต่อเลโก้ให้ดูอีกก่อนหน้านี้สำหรับใครที่เพิ่งมาแล้วอาจจะยังไม่เคยเห็นอันอื่นๆของเรานะคะอันที่เราเคยตอบไปนะคะได้แก่ปราสาทฮอกวอตส์ของเราคืออันหลักๆเนี่ยมี2อันเนาะมีปราสาทฮอกวอตส์มีนกฮูกนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราต่อจนไออิงต้องเข้าโรงพยาบาลอ้วกแตกเป็นไมเกรนนะคะนั่นก็คือจิ๊กซอที่ตอนนี้ห่ออยู่นะคะเดี๋ยวค่อยแกะให้ดูนะคะตอนนี้เอาไปเข้ากรอบแล้วเตรียมตัวตกแต่งห้องแล้วหลายคนบอกว่าอยากจะดูคลิปที่แบบรวมทุกอย่างอยากจะเห็นแบบของสะสมของเราแบบทุกชิ้นแบบไม่มีกั๊กไม่มียั้งเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ห้องมันรกมากแล้วเราก็มีของที่เราดองไว้ค่อนข้างเยอะเราเลยรู้สึกว่างั้นเราทำคอนเทนต์แบบเนี่ยเอาสิ่งที่ดองไว้ให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนแล้วจะได้จัดห้องทีเดียวใครที่รออยู่ก็ฝากรออีกนิดนึงนะคะก็จะมาเป็นซีรีส์เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้ต่อจิ๊กซอให้ได้ดูกันอีกเพราะว่ามันยังไม่ได้มีแบบจิ๊กซอที่มันเป็นแบบอลังการเวอร์วางชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็เลยเหมือนแบบว่าดองมาเรื่อยๆดองมาเรื่อยๆจนตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าควรแก่เวลาที่เราจะมาต่อให้ทุกคนดูกันณวันนี้เราจะมาต่อกันทั้งหมดนับเป็นชิ้นประมาณ 5,600 ชิ้นค่ะจะบอกว่าตอนแรกคลิปเนี้ยเกือบจะได้ต่อวันหมื่นกว่าชิ้นเพราะอะไรเรามีของชิ้นใหญ่ฉันเพิ่งซื้อมาหลายคนก็อยากเห็นฉันต่ออันนี้แต่เดี๋ยวอันนี้ก็รู้สึกว่าไหนๆมันก็ใหญ่มากเราก็เลยควรจะต่อแยกสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยฮาดันตอกไดแอกอนนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะแยกเป็นอีกคลิปนึงก็ฝากรอติดตามมีอะไรบ้างนะคะเรามีตั้งแต่ของกระจุกกระจิกอันนี้ก็คือเป็นแบบของแถมที่เราเหมือนแบบซื้อนั่นซื้อนี่มาแล้วเขาก็แถมมานะคะก็จะเป็น Hermione Study Desk โต๊ะเรียนของ Hermione นะคะแล้วก็ตัว carriage ที่แบบเข้า Hogwarts นะคะแล้วก็จะมีตัวThreshold ไม่รู้ออกเสียงว่าอะไรนะคะตัวนี้เป็นตัวที่แบบถ้าเราเคยเห็นคนตายเราจะเห็นนางคนนี้แต่โดยปกติจะล่องหนฝั่งตัวร้ายนากินีวอลเดมอร์เบลลาทริกซ์นะคะแล้วก็มีแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ใหญ่สุดของวันนี้จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเฮอร์ไมโอนี่กับแฮร์รี่แบบไซส์ค่อนข้างอลังการนะคะเอางี้เดี๋ยวเราค่อยๆต่อไปทีละอันดีกว่าค่อยๆต่อทีละอันให้ดูทีละอันจับเวลาเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีน้องๆฝึกงานมาด้วยนะคะก็จะให้มาช่วยๆกันต่อละกันมาลองดูว่า 5,600 ชิ้นจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะคะไปเราจะมาเริ่มจากน้อยไปมากละกันนะคะชิ้นนี้เป็นโต๊ะเรียนของเฮอร์ไมโอนี่คืออันนี้มันน้อยที่สุดแน่นอนอยู่แล้วนะคะ24ชิ้นเท่านั้นแกะออกมาปุ๊บเฮ้ยน้อยมากมีคู่มือการต่อที่มีอยู่แค่ไม่กี่สเต็ปเท่านั้นนะคะสเต็ปน้อยมากนะคะคือจะบอกว่าเวลาทุกครั้งที่ฉันแบบต่อเลโก้ก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยคุยกับใครเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนมันต้องใช้สมาธิไม่งั้นมันจะหลุดได้นะคะอันแรกที่เราจะได้มาก็คือจะเป็นโต๊ะจดหมายต้องเป็นสีเหลืองเลยนะมี2จดหมายนะมีจดหมายขาวกับจดหมายเหลืองด้วยนะเว้ยต้องวางเอียงๆด้วยนะถ้าตามแบบท่าชิ้นที่1ค่ะเราได้น้องโต๊ะที่มีนกฮูกด้วย1ตัวนะคะน่ารักมากคือต่อเลโก้มันสนุกกว่าต่อจิ๊กซอว์เยอะเลยอ่ะต่อไปจะมาทำฐานโต๊ะกันนะคะอย่างงี้นี้ต่อไปคือน้องกระดานอันนี้เฮ้ยโต๊ะมันทิ้วได้ด้วยเว้ยต่อไปคืออะไรก็คือน้องน้ำหมึกมาตอบไหมนี่เรียบร้อยโต๊ะเรียนเสร็จแล้วนะคะเหลือน้องนางเฮอร์ไมโอนี่กับหนังสือนะคะก็จะเสร็จแล้วบ้าบอเร็วมากฟึบหัวฟึบไปเงี้ยต่อเหมือนนี้เสร็จแล้วเป็นการต่อที่ชิลมากโอเคเสร็จแล้วค่ะได้การ์ดพ่อมดนะคะกบช็อกโกแลตไม่รู้นี่คือน่าจะเป็นสเนปนะอันนี้แล้วก็จดหมายเหลืออันนึงนะคะเอาไว้ตกแต่งห้องนะคะที่เหลือเป็นสเปรเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วอันแรกอันต่อไปค่ะ
เราจะมาต่อตัวรถม้านะคะก่อนที่เราจะเข้าฮอกวอตส์กันนะครับผมเพราะว่าถ้าอยู่ปี1เราต้องนั่งเรือเข้าปราสาทถ้าเราอยู่ปี2ขึ้นไปต้องนั่งรถม้าอันนี้นะครับที่มีสัตว์วิเศษของเราอยู่ตรงนี้ตัวนี้คือถ้าเรายังไม่เคยเห็นคนตายเราจะเห็นมันล่องหนแต่ถ้าเราเห็นคนตายปุ๊บเคยเห็นคนตายมาก่อนในชีวิตเราก็จะมองเห็นไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเริ่มค่ะดูไม่ได้ซับซ้อนมากนะเพราะว่าจำนวนมันมีแค่นี้เองอะไม่ได้เยอะนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยสบายสบายเริ่มเขาให้ต่อลูน่าเลิฟกู๊ดก่อนนะคะลูน่าเลิฟกู๊ดอุ้ยมีตัวเล็กด้วยอะตัวนี้คือเทสทรอลส์ค่ะมี2ตัวมีตัวเล็กกับตัวใหญ่เราเล่นฮอกวอตส์เลกาซีแล้วนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เล่นโชว์ใครนะคะเพราะตอนเล่นเรามีสมาธิมากแทบไม่คุยกับใครแล้วก็มีแต่โวยวายมีแต่โวยวายเวลาต่อสู้อะไรอย่างงี้นะในเรื่องก็มีไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะในเกมอ่ะมีเจ้าตัวนี้ด้วยหนังสือไม่ใช่หนังสือว่ะเขาถืออะไรอยู่อ่ะเหมือนจะหนังสือแต่ก็ไม่ใช่นี่เสร็จแล้ว1ตัวเย้ลูน่าเลิฟกู๊ดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยเสร็จแล้วเหมือนกันแล้วก็แฮร์รี่เรียบร้อยทั้งตัวใหญ่สีเทาๆรวดเร็วอ่ะต่อไปทำรถม้าอันนี้อันหนึ่งอันนี้22นาทีนะคะเซตต่อไปค่ะจะเป็นเซตหนังสือนะคะหรือเซตฮอกวอตส์โมเมนต์นั่นเองนะคะที่เรายังไม่ได้ต่อนะคะจะมีเป็น Potion Class นะคะก็คือห้องเรียนปรุงยานะคะเราจะมี Transfiguration Class นะคะหรือว่าห้องเรียนแปลงร่างนะคะแล้วก็จะเป็น Defense Against the Dark Arts นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนป้องกันตัวจากศาสตร์มืดนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรซีรีส์เดียวกันก่อนหน้านี้เราเคยซื้อมาแล้ว2อันนี้นะคะจะเป็นห้องเรียนอะไรนะพฤกษศาสตร์ไม่รู้ใช้ชื่อนี้หรือเปล่านะจำไม่ได้นะคะกับห้องเรียนเวทมนต์นะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะแบบเปิดออกมามันจะมีอะไรล่วงไหมโอเคก็คือไอ้พวกนี้มันสามารถขยับไปขยับมาแบบขยายใหญ่ขึ้นให้มันแบบอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยปะมันจะมีลูกเล่นนะคะแต่ว่าวิธีเก็บก็คือสุดท้ายมันจะกลายเป็นเหมือนเล่มหนังสือแล้วก็วางเรียงกันได้แบบสวยงามอ่ะเรามี2อันนี้แล้วเราจะมาต่ออีก3อันนะคะที่เอามาโชว์ทั้ง3อันพร้อมกันเป็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้น้องๆมาช่วยต่อแล้วนะคะต่อกันแบบคนละเล่มฉันเอาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดอุ๊ยศาสตราจารย์แมดอายมูดี้นะคะที่เป็นตัวปลอมด้วยนะเพราะตัวจริงถูกขังไว้ในหีบนะคะมาก่อนนะเกาเอาไปตะกี้ก็ดูเป็นแบบห้องเรียนไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บเขาให้กลายเป็นหนังสือนะคะก็คือว่าเขาจะมีวิธีเก็บนะว่าให้เก็บตรงนั้นเข้าล็อกตรงนั้นตรงนี้นะคะมันจะกลายเป็นหนังสือได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าไม่เก็บคู่มือไว้เวลากลับมาเล่นแล้วเก็บอีกทีอาจจะงงซึ่งอีก2เล่มแรกก็คือน่าจะไม่ได้เก็บไว้ตัวตรงหลังหนังสือมันจะมีแง่งตรงนี้แล้วมันก็จะมีทุกเล่มนะคะหลายคนอาจจะงงว่ามีไว้ทําอะไรคือจริงๆแล้วมันเหมือนแบบมันสามารถเอาหนังสือต่อหนังสือมาต่อกันได้ค่ะนี่แบบสมมติว่าพอมันต่อกันใช่ป่ะแล้วเราก็สามารถแบบว่าเปิดหนังสือเรียงกันแล้วซึ่งเราว่าถ้ามันมีครบอันน่ะมันจะกลายเป็นวงกลมได้เปิดเป็นวงกลมได้อะไรอย่างงี้ซึ่งเราจะไม่ทำเพราะว่าอะไรห้องไม่มีที่ค่ะเราต้องทำไงก็ได้ให้มันประหยัดพื้นที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วพอติดกันปุ๊บมันเอามันกลับมาติดผิดหน้าต้องกลับไปไว้ฝั่งเดิมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีการเก็บหนังสือให้กลายเป็นหนังสือต้นเมนเร็กใส่กับเข้าไปในอันนี้วิธีการเก็บนะคะก็คือพับหนังสือเล่มนี้นะคะให้ซ่อนไว้ตรงนี้ทึบนี่โต๊ะเรียนค่ะให้เก็บเก้าอี้เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้แต่มันจะไม่ค่อยแน่นนะมันจะเป็นแค่แบบเอาไว้วางชั่วคราวเท่านั้นหีบใส่ตรงนี้เสร็จแล้วจะเป็นโต๊ะของคุณครูนะโต๊ะของคุณครูให้คว่ำลงแบบนี้คว่ำลงแบบนี้นี่แล้วก็จะ
อ๋อนี่ไงปิดได้เสร็จแล้วยังแค่นั้นไม่พอเรามีกระดานดำนะคะของคุณแมดอายนะคะเราก็จะแปะเข้าไว้ตรงนี้ตะเดินหมดแล้วค่ะที่เหลือคือเราจะใช้วิธีนี้ค่ะแกล้งเสียบอะไรได้ก็เสียบไปก่อนนะคะผมอีนี่ซ่อนไม่ได้สมมติว่าผมไว้ตรงนี้ปิดหนังสือแล้วเราก็จะเอาตัวละครนะคะวางไว้ข้างบนน่าจะอะไรก็ว่าไปนี่อะไรแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วได้มาอีกหนึ่งเล่มนะคะวิชาป้องกันตัวจากสามมืดมีสันวิชาไอ้สันพกจะมีบอกว่าเป็นวิชาอะไรนะคะแต่ดูอันนี้แบบว่าอันนี้ดูไม่แข็งแรงเลยวิชาเวทมนต์เนี่ยดูดิตัวล็อกแบบงนเงินที่สุดในโลกนี่โชแชงก็ใส่ชุดเลื่อนคอแฮรี่เอาละค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลาสเรียนวิชาแปลงร่างนะคะก็จะมีศาสตราจารย์มกนกอยู่ตรงนี้นะครับผมที่หน้าตามูตู้มากๆนะคะหน้าตาดูแบบว่าไม่ค่อยรับแขกเท่าไหร่นะคะมีคุณรอนวีสลีย์นะคะแล้วก็มีคุณเฮอร์มิโอนี่เกรนเจอร์สครับเปอร์นะคะหรือว่าคุณปีเตอร์เพทติกรูนะคะอยู่ตรงนี้มีหนังสือเรียนมีชั้นหนังสือใครติดสติกเกอร์เนี่ยติดแย่มากเลยนะคะประมาณนี้นะคะมันจะมีพวกลูกเล่นแบบสามารถเปิดนั่นเปิดนี่ในนี้ได้นะเว้ยอ้าวหลุดเลยเนี่ยแบบเปิดได้ซึ่งก็คือน่ารักมากเช่นเราก็จะเอาไว้ซ่อนของน้องกบเนี่ยเราก็ซ่อนเขาได้ไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาเก็บเขาเป็นหนังสือกันดีกว่าปิดทุกอย่างป้าทำอย่างนี้คะไปกันเลยคือโต๊ะเรียนเอาไว้ซ่อนด้วยหีบแล้วก็เก้าอี้ซ่อนไว้ใต้โต๊ะเหมือนกันเลยเป๊ะก็เอาไว้ตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นกระดานปึ๊บเสร็จแล้วจะเป็นชั้นวางอันนี้ไว้ตรงนี้โต๊ะอย่างนี้ปึ๊บก็ปิดได้เลยเย อะไรที่มีที่ล็อกก็เอาไว้ข้างบนทำไมโอหนีไว้ตรงนี้เดี๋ยวละค่ะและคุณแพทริกก็ได้ต่อตัวที่เป็นห้องเรียนปรุงยาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับห้องเรียนปรุงยาเราก็จะมาเก็บน้องเขาเก็บก็คือพับตรงนี้ปุ๊บใส่โซฟาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นน้องกระดานที่พับได้นี่อย่างเท่เอาไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้หันหน้าเข้าถูกละเสร็จแล้วก็จะเป็นหนังสือซ่อนมาตรงนี้ปิดหนังสือนี่ที่เหลือก็จัดวางได้เลยนะคะตัวละครที่เราจะมีเชมัสฟินิกันนะคะแล้วก็มีคุณเซเวอรัสสแนปแล้วก็มีคุณดราโก้มัลฟอยแล้วก็นี่จบแล้วครบค่ะนี่4 บ้าน 4 บ้าน4สีกริฟฟินดอร์สลิธีรินฮัฟเฟิลพัฟเลเวนคอร์ครบแล้วนะคะแถมมีเสริมเติมมีเล่มสีดำมาเพิ่มด้วยเวลาเรียงก็คือเสร็จแล้วค่ะ5 เล่มของเราไม่แน่ใจว่าจริงๆทั้งหมดมันมีกี่เล่มนะใครรู้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปอันอื่นกันต่อดีกว่าเราจะต่อนี่อันนี้เป็น Hogwarts Polyjuice Potion Mistake นะคะหรือว่าความผิดพลาดของการทำน้ำยาสรรพรสนะคะผิดพลาดก็คือน้องนางเฮอร์ไมโอนี่กลายเป็นแมวในห้องเรียนที่มีเมอร์เทิลจอมค้ำควรแต่ว่าไม่มีเมอร์เทิลจอมค้ำควรอยู่ในนี้ค่ะช่างน่าเศร้าเหลือเกินนะคะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆน่าจะต้องมีซะหน่อยไปต่อค่ะแล้วก็อ๋อมีอันนี้ด้วยเป็นตัวแบบแฮร์รี่ตัวละครแฮร์รี่พอตเตอร์แบบแบ๊วๆนะคะตาโตๆนะคะก็จะเป็น2คนนี้ช่วยกันต่ออยากต่อไหนอ่ะให้แพทริกเลือกไปค่ะตัวนี้เป็นแบบว่าตัวเลโก้ตัวละครแฮร์รี่พอตเตอร์แบบครบรอบ20ปีด้วยสีทองนะคะจริงๆแล้วในช่วงหนึ่งที่เขาเฉลิมฉลอง20ปีหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายเซตที่แบบว่าให้เราได้สะสมในแต่ละกล่องแล้วมารวมกันได้นะคะรู้สึกว่าเราจะมีแบบนี้อย่างเงี้ยสีทองอันนี้คือจริงๆแล้วมันสามารถต่อไปได้อีกสามารถแบบว่าเอาไปต่อเป็นแบบเซตด้วยกันได้นะคะมีเยอะมากๆให้เราเลือกสะสมนะคะให้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วถุงที่2ของห้องน้ำหญิงแล้วนะคะเวลาเขย่าให้ดีนะฉันเคยซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วหาไม่เจอโทษเลโก้ไปมาอ๋อไปเขย่าถุงอีกทีอยู่ในนี้แหละตอนนี้ห้องน้ำเราคือมีประตูห้องน้ำแล้วนะนี่มีชักโครกน่ารักเนาะมันทำดีอะแฮร์รี่พอตเตอร์
ความพิเศษของอันนี้คืออะไรเปลี่ยนหัวทะเดินแล้วก็เปลี่ยนผมก็จะเป็นแครบกับกอยได้นะคะคือรอนกับเฮอร์มาเอ้ยรอนกับแฮร์รี่สามารถสลับหัวแบบว่ากลายเป็นลูกสมุนของมัลฟอยได้ส่วนเฮอร์ไมโอนี่ก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นน้องแมวได้นะคะเรามาเปลี่ยนเฮอร์ไมโอนี่เป็นแมวดีกว่านี่นะคะถอดผมออกชึบเสร็จแล้วก็ใส่นี่ก็เป็นแมวไปแล้วอาจจะต้องมีการแบ่ง EP นะคะเพราะว่าไม่งั้นคลิปนี้มันจะยาวมากเพราะฉะนั้นอยากลุ้นต่อต้องไปดูที่ EP ถัดไปเอาละค่ะก็ตอนนี้เราตอบไปได้ทั้งหมดนะคะ7กล่องแล้วนะคะตอนนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมดนะคะ3ชั่วโมง6นาที40วินาทีค่ะก็นี่เป็นทั้งหมดที่เราตอบกันในวันนี้ไม่นับ2เล่มนี้นะคะก็เฮ้ยก็เร็วอยู่นะแต่ว่าทุกอันมันเป็นแบบกระจุกกระจิกไงมีแบบว่าชิ้นส่วนอยู่แบบเต็มที่ก็ประมาณ200ต่อกล่องนะคะนั่นคือแบบซึ่งมีอยู่ไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันต่อไปจะขออนุญาตหั่น EP ละกันเพราะว่าไม่งั้นคลิปมันจะยาวมากหรือถ้าอยากให้มันสั้นแล้วใส่ทุกอย่างรวมกันเนี่ยทุกคนจะไม่ได้เห็นรายละเอียดนะคะก็เลยรู้สึกว่าหั่น EP น่าจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นขอกำลังใจด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยว EP ถัดมาเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันต่ออีก5กล่องก็จะมีอันนี้นะคะนี่คือเป็นอะไรนะประลองเวทไตรภาคีนะคะที่เราลงไปใต้น้ำกันซึ่งอันนี้จะเป็นกล่องที่มีน้อยที่สุดใน EP หน้าละก็ประมาณ200 300ชิ้นประมาณนะคะที่เหลือหลังจากนั้น500ชิ้นแบบอัพๆหมดแล้วนะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะอยากเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะก็ฝากรอติดตามคอนเทนต์แฮร์รี่พอตเตอร์ของส้มด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย